รัชกิจจารประกาศถอดถอนสมชายปฐมเสียริผลตำแหน่งอธิการบดีมทรตะวันออกเว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกผลจากตำแหน่งรัชกิจจารประกาศถอดถอนสมชัยปฐมเสียริผลจากตำแหน่งอธิบดีมทรรตะวันออก ตามที่ได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสมชายปฐมเสียริให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยียรัชมงคลตะวันออกตั้งแต่วันที่18พฤศจิกาย,ยน2561ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่22พฤศจิกาย,ยน2561นั้นเนึ่งในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยายลายัยเทคโนโลยียรัชมงคลตะวันออกครั้งที่2ทับ2562วาระลับ เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2562ที่ประชุมได้มีมติให้ในายสมชายปฐมเซียวรพ้นจากตำแหน่งอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2562บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการปลดเก้าปรดกระหม่อมถอดถอนนายสมชายปฐมเสียวรพ้นจากตำแหน่งอธิกา,ารกบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2562ประกาศณวันที่30พฤษภาคมพศ2565 ผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การดอนปรมตัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ